สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยวันนี้นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2564ตามเวลาประเทศไทยเขาดาว10วันก่อนวาเลนไทน์กันเลยนะคะวันนี้พร้อมหน้ากัน3คนค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันคุณจำเริญตันสมบูรณ์และคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมคุยข่าวเช้านี้นะคะเริ่มต้นที่สถานการณ์ในเมียนมากันก่อนเลยนะคะตำรวจเมียนมาตั้งข้อหากับนางองซานซูจีว่ากระทำผิดกฎหมายการนำเข้าและส่งออกนะคะหลังจากที่กองทัพเข้ายึดอำนาจและควบคุมตัวนางซูจีมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่านางซูจีนำเข้าและใช้วิทยุสื่อสารหรือที่เรียกกันว่า walkie talkie นี่แหละค่ะอย่างผิดกฎหมายและตำรวจไปตรวจพบอุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างบุกเข้าคนบ้านของเธอที่กรุงเนปิดอนะคะเอกสารของตำรวจเปิดเผยว่าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารดังกล่าวนั้นมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนางองซานซูจีและระบุว่าการกักขังนางซูจีนั้นเป็นไปเพื่อให้มีการสอบสวนพยานเรียกขอหลักฐานและหาทนายความหลังจากที่มีการสอบสวนโจทก์ไปแล้วนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตั้งข้อหาประธานาธิบดีเมียนมาและสมาชิกพรรค NLD ด้วยว่าทำผิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19ในช่วงที่เดินทางออกไปหาเสียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจค้นสำนักงานของพรรค NLD ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศด้วยดูการเคลื่อนไหวของประชาสังคมกันเมื่อวันพุธนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลและตามหน่วยงานสาธารณสุข70แห่งใน30เมืองหยุดทำงานนะคะผลักงานประท้วงการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาด้วยนอกจากนี้มีกลุ่มการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนในเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่มาออกแถลงการนะคะว่ากองทัพนั้นเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประชาชนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากท่ามกลางการระบาดของโควิดที่ฆ่าชีวิตชาวเมียนมาไปแล้วกว่า 3,100 คนนะคะขณะที่ฝ่ายฝั่งศาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อรายงานที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนประณามการตั้งข้อหาดังกล่าวและบอกว่าเป็นข้อหาที่เหลวไหลไร้สาระและระบุว่าเป็นความพยายามอันไร้เหตุผลของกองทัพที่จะสร้างความชอบธรรมในการยึดอำนาจนะคะฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 ค่ะออกมาประณามการทำรัฐประหารของกองทัพด้วยเช่นกันและก็ยังออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางซูจีรวมถึงสมาชิกพรรค NLD และบุคคลอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไปในขณะนี้นะคะและบอกว่าต้องมีการยอมรับผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนและขอให้รัฐสภาของเมียนมาได้เปิดสมัยประชุมให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้กองทัพยุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยชนด้านมนุษยธรรมเกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัดนะคะเพื่อช่วยเหลือประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยนะคะนี่ก็เป็นฝั่งประชาคมโลกอีกด้านนึงที่น่าสนใจก็คือบทบาทของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหลายคนจับตามองนะคะเพราะว่าท่าทีของสหรัฐรวมถึงมาตรการและการตัดสินใจต่างๆของอเมริกาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเมียนมาเนี่ยจะเป็นเครื่องทดสอบขั้นต้นสำหรับคำมั่นสัญญาของโจไบเดนเรื่องการให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในแนวนโยบายต่างประเทศรวมถึงการทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศพันธมิตรด้วยค่ะซึ่งคุณจำเริญมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับก็เมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ระบุชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยเป็นการรัฐประหารถึงแม้ว่าทางผู้นำกองทัพจะบอกว่าเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่งั้นเมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยระบุชี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐประหารมันก็มีผลทางกฎหมายว่าความช่วยเหลือที่สหรัฐเคยให้กับประเทศเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างกรณีนี้เมียนมาก็จะต้องถูกระงับแต่ว่าเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าถ้าเป็นความช่วยเหลือที่ให้ทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็เพื่อช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยรวมทั้งที่ให้กับชาวมุสลิมโรฮิงญาอันนั้นจะดำเนินต่อไปแล้วก็ประธานาธิบดีไบเดนจะพิจารณาทบทวนมาตรการลงโทษอื่นๆที่อาจจะใช้กับผู้นำกองทัพรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้นำกองทัพอ่ะแต่นี้ก็มาพูดถึงว่ามาตรการลงโทษเนี่ยทางเลือกของวอชิงตันมีอะไรบ้างนะครับในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้มีการใช้มาตรการลงโทษกับผู้นำกองทัพ4นายนะครับนายทหารระดับสูง4นายซึ่งรวมถึงพลเอกอาวุโสมินออนไลน์มาแล้วจากกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการประหัตประหารแล้วก็ผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงญามาในครั้งนี้เนี่ย อดีตที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังชื่อคุณปีเตอร์คูซิกบอกว่ายังมีกฎหมายที่ประธานาธิบดีไบเดนสามารถจะหยิบมาใช้ได้นะครับ
โดยออกคำสั่งในรูปแบบของ Executive Order อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารโดยอาศัยกฎหมายที่เรียกว่า International Emergency Economic Power Act ให้อำนาจทางเศรษฐกิจสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามคำเตือนก็คือว่าการใช้อำนาจทางกฎหมายนี้อาจจะถูกคัดค้านโดยกลุ่มธุรกิจที่ต้องการจะคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจกับเมียนมาเอาไว้แล้วก็ทางฝ่ายภาคธุรกิจเนี่ยอยากอาจจะอยากให้ใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าต่อบุคคลบางคนที่ก่อรัฐประหารโดยตรงรวมทั้งคนที่เขาตั้งเข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลใหม่เพื่อจะให้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาไม่มีความชอบธรรมนะครับเพราะว่าการใช้มาตรการลงโทษเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจของสหรัฐด้วยนั่นก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งน่าสนใจอันนี้มาจากอดีตนักการทูตของสหรัฐเองแดเนียลรัสเซลซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกสมัยโอบามาแดเนียลรัสเซลเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้ววอชิงตันเนี่ยมีอิทธิพลค่อนข้างจำกัดนะในการที่จะใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำกองทัพหรือว่าผู้นำของประเทศอื่นที่เข้ามายึดอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในท้องถิ่นมากกว่าที่จะมีความสัมพันธ์อยู่กับธุรกิจในต่างประเทศซึ่งจะได้รับผลกระทบจากนโยบายลงโทษมากกว่าแดเนียลรัสเซลยังบอกด้วยว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษทับซ้อนลงไปกับผู้นำกองทัพเมียนมาจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าการใช้การทูตแบบทวิภาคีแล้วก็ทำงานร่วมกันกับมิตรประเทศของสหรัฐเนี่ยเพื่อช่วยผลักดันเมียนมาให้กลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยน่าจะได้ผลดีกว่าซึ่งอันนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นแนวทางของสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานะครับที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษกองทัพหลังจากที่กองทัพเนี่ยยอมผ่อนปลนแล้วก็ยอมคืนอำนาจบางส่วนให้กับรัฐบาลพลเรือนอย่างไรก็ตามกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch เนี่ยก็เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าต่อบริษัทที่เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเมียนมาซึ่งบริษัทนี้ก็เข้าไปถือหุ้นในภาคธุรกิจต่างๆนะครับมีอยู่2บริษัทชื่อMyanmar Economic Holding Limited กับ Myanmar Economic Corps บริษัทนี้เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทัพเมียนมาซึ่งไปลงทุนอยู่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆอย่างเช่นการธนาคารอัญมณีเหมืองทองแดงธุรกรรมนาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นนะครับซึ่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยจัดเตรียมมาตรการลงโทษต่อ2บริษัทนี้มาแล้วแต่ก็ไม่ได้นำมาใช้จริงอันนี้ก็เป็นอีกทุกเห็นหนทางหนึ่งที่จะรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนจะสามารถจะใช้ได้นอกจากนั้นยังมีอีกมีกฎหมายที่ให้อำนาจในการลงโทษมากมายเหลือเกินอีกตัวหนึ่งคือกฎหมายที่ชื่อว่า Magnitsky Act อันนี้เป็นกฎหมายที่อาจจะสามารถที่จะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐนี่อายัดทรัพย์สินใดๆของบริษัทที่ถูกตั้งเป้าลงโทษซึ่งอยู่ในอเมริกาแล้วยังมีอีกตัวนึงอันนี้เรายังไม่ค่อยเคยได้ยินกันนะครับเขาชื่อย่อๆว่า Jade Act Jade ที่แปลว่าหยกแต่ชื่อเต็มของกฎหมายนี้เขาชื่อว่า Block Burmese Junta Anti Democracy Effort Act เป็นกฎหมายที่จะห้ามนำเข้าหยกและทับทิมซึ่งมีต้นกำเนิดในเมียนมาถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยจะถูกแปลรูปหรือว่าถูกส่งออกโดยประเทศอื่นๆก็ตามก็เรียกว่าจับไปที่ต้นต่อเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐบาลสามารถจะเอามาใช้ได้แต่ว่าทุกมาตรการก็จะมีผลกระทบนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณนิติการครับนี่ก็เป็นเครื่องมือต่างๆที่คุณกำเนิดมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสหรัฐในการดูแลของประธานาธิบดีโจไบเดนจะหยิบยกมาตรการอะไรออกมาใช้ได้บ้างเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้นะคะกลับไปที่เรื่องราวของเศรษฐกิจรอบโลกกันบ้างนะคะคุณรัตพลวันนี้มีหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องกำลังการผลิตถ่านหินของจีนรวมถึงท่าทีของรัฐมนตรีคลังเจเน็ตเยเลนซึ่งสะดุ้งสะเทือนตลาดหุ้นสหรัฐในตอนนี้ค่ะครับเจเน็ตเยเลนก็ได้ดับร้อนนะฮะในตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าเธอนั้นมีแผนที่จะพบกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผู้ดูแลด้านการเทรดหุ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่เรื่องราวของนักลงทุนรายย่อยนะที่รุมซื้อหุ้นจะใช้คำว่ารุมก็ได้เพราะว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่ในห้องแชทนะฮะของ Reddit เหมือนพันทิปบ้านเราแล้วก็ระดมการซื้อหุ้น GameStop ซึ่งเป็นหุ้นร้านขายเกมที่ถ้าดูปัจจัยพื้นฐานเราก็ไม่ค่อยมีอะไรสนับสนุนให้หุ้นขึ้นแต่ปรากฏว่าหุ้นนั้นพุ่งไปถึง20เท่านะฮะภายในไม่กี่สัปดาห์นะเจ้าหน้าที่ก็เกิดความกังวลนะนั่นเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวใหญ่ก็คือว่าจะทำอย่างไรจากปรากฏการณ์นี้นะฮะเพราะว่าได้แผ่ไปสู่หุ้นตัวอื่นแล้วก็สินทรัพย์อื่นเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของโลหะเงินนี่ก็โดนเป็นเป้าอยู่เหมือนกันราคาพุ่งขึ้นโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุนสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มมองว่าควรจะมีการคุยกันเรื่องนี้นะฮะเจเน็ตเจเลนนั้นมีกำหนดที่จะพบกับเจ้าหน้าที่กลต.ของสหรัฐแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะฮะตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็คือส่งสัญญาณแล้วว่าถ้าทางการเห็นว่าการเทรดหุ้นแบบเก็งกำไรแบบสุดเหวี่ยงแบบนี้เนี่ยเป็นการมากเกินไปก็อาจจะมีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าหน่วยงานต่างประเทศ2แห่งชื่อ Global Energy Monitor กับอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์วิจัยนะชื่อ Center for Research for Energy and Clean Air นะได้เปิดเผยนะฮะเขาได้ศึกษากำลังการผลิตของไฟฟ้าโดยถ่านหินในประเทศจีนปรากฏว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 38.4กิกะวัตต์ในประเทศจีนนัยยะสำคัญของปริมาณดังกล่าวนี้ก็คือว่าคิดเป็นมากกว่า3เท่านะของประเทศต่างๆที่เหลือของโลกตัวเลขนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยเป็นกังวลว่าเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะจะทำได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนนั้นได้รับคำชมครับคุณอธิการว่าตั้งเป้าไว้ดีคือสำหรับปีคศ2060ก็อีก40ปีจากนี้นะจะมีภาวะที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลก็คือว่าสามารถที่จะกำจัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปลูกป่าขยายพื้นที่สีเขียวเท่ากับปริมาณที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศพูดง่ายว่าก็แคนเซิลกันละกันไปแต่เป้าหมายนี้เนี่ยอาจจะเจอความยากลำบากถ้าจีนนั้นยังไม่หยุดขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะตัวเลขจากปีที่แล้วนะครับการขยายกำลังไฟฟ้าจากการผลิตด้วยถ่านหินสุทธิของจีนเนี่ยอยู่ที่ 29.8 กิกะวัตต์สวนทางกับทิศทางของประเทศอื่นของโลกที่รวมกันแล้วเนี่ยลดลงสุทธิ 17.2 กิกะวัตต์นะครับแล้วรอยเตอร์ก็พยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐของจีนนะ National Energy Administration แต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อกับณขณะนี้ครับคุณอธิการนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของประเด็นเศรษฐกิจรอบโลกที่คุณรัฐพลนำมาฝากกันเดี๋ยวคุณรัฐพลยังไม่ไปไหนนะมาอัปเดตประเด็นข่าวบันเทิงกันต่อในช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเตรียมพรมแดงไว้ละกันนะครับเตรียมชุดเดี๋ยวไปเตรียมชุดราตรีสักครู่นะคะเอามาที่คุณจำเริญกันต่อนะอัปเดต2ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับรัสเซียวันนี้เลยค่ะครับก็อันแรกสหรัฐกับรัสเซียก็มีข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะลดการแข่งขันในการสะสมอาวุธยุทธศาสตร์เพราะว่าเมื่อวันพุธเนี่ยทางสหรัฐกับรัสเซียเปิดเผยว่าตกลงกันได้ที่จะขยายเวลาของสนธิสัญญาซึ่งมีอยู่เดิมเป็นสนธิสัญญาการลดอาวุธยุทธศาสตร์เรียกย่อๆว่า START นะครับ New START ซึ่งเดิมทีเนี่ยจะหมดอายุลงในวันศุกร์แต่ว่าสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่สามารถตกลงที่จะขยายเวลาสนธิสัญญานี้ออกไปได้เนื่องจากทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการจะเพิ่มเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งรัสเซียไม่ยอมแต่มาในครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศของโจไบเดนเนี่ยก็สามารถเจรจาแล้วก็ทำความตกลงกับรัสเซียให้ขยายข้อตกลงนี้ออกไปให้จะมีอายุอีก5ปีนะครับซึ่งก็จะหมายถึงว่า2ประเทศมหาอำนาจเนี่ยจะควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ในทางยุทธศาสตร์ให้ไม่เกินประเทศละ 1,550 ลูกนะครับรวมทั้งควบคุมเรือดำน้ำแล้วก็ยานพาหนะที่จะใช้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งเครื่องบินที่ระเบิดที่ใช้ในการขนส่งหัวรบดังกล่าวของทั้งรัสเซียกับสหรัฐได้ก็เรียกว่าก็จะช่วยลดความตึงเครียดไปได้อย่างน้อยอีก5ปีการบรรลุข้อตกลงที่จะขยาย
นะยังไม่ได้มีข้อตกลงใหม่ขยายเวลาของข้อตกลงนี้ออกไปเนี่ยก็มีขึ้นถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังมีความแตกต่างขัดแย้งกันในหลายเรื่องเรื่องที่รัสเซียเข้าผนวกดินแดนในยูเครนเรื่องของการแฮกระบบบริษัทพลังงานสหรัฐโซลาร์วินนะครับรวมทั้งเรื่องที่มีการจับกุมคุมขังแล้วก็พิพากษาลงโทษนายอเล็กเซย์นาวานีนะครับซึ่งล่าสุดรัฐบาลรัสเซียบอกปัดเสียงเรียกร้องวิจารณ์จากประเทศตะวันตกรวมทั้งจากสหรัฐนะครับโดยศาลรัสเซียมีคำพิพากษาในวันอังคารให้จำคุกนายอเล็กเซย์นาวานี3ปีถึงแม้ว่าชุมชนประเทศตะวันตกจะประณามการจับกุมแล้วก็การลงโทษที่ว่านี้รัสเซียยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของรัสเซียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซการาลอฟบอกว่าข้อเรียกร้องของประเทศทัพตะวันตกเป็นเรื่องที่ยิ่งยโสและไม่เหมาะสมแล้วก็รัสเซียจะไม่ยอมทำตามอิทธิพลของประเทศตะวันตกเหล่านั้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังมีการฟาดกลับด้วยบอกว่ามาตรการสลายฝูงชนที่รัสเซียเอามาใช้ในการจับกุมผู้ประท้วงกรณีจับกุมนายเล็กเซนาวานีเนี่ยยังเป็นการใช้กำลังตำรวจต่อผู้ประท้วงน้อยกว่าตำรวจของประเทศตะวันตกหลายประเทศซะอีกนะมีการฟาดกลับซะด้วยนะครับนั่นก็เป็นท่าทีของรัสเซียกับเรื่องนี้ครับจากเรื่องรัสเซียนะคะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันสักนิดก็พูดถึงวัคซีนโควิดของ AstraZeneca กับมหาวิทยาลัย Oxford นะคะเขาก็ยืนยันผลการศึกษาล่าสุดว่าช่วยลดการแพร่ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ลงได้2ใน3จากรายงานล่าสุดซึ่งตีพิมพ์โดย Oxford เองเมื่อวันพุธรายงานนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษก็ให้ข้อมูลว่าผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยถือเป็นข่าวดีและยังชี้ให้โลกเห็นว่าวัคซีนที่ร่วมผลิตโดยมหาวิทยาลัย Oxford นั้นได้ผลดีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ AstraZeneca เนี่ยเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝากฝั่งยุโรปกันอย่างหนักหน่วงนะคะโดยทางยุโรปเนี่ยเขาให้ความกังวลว่าการทดลองวัคซีนนั้นไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและนั่นก็นำไปสู่หน่วยงานให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสที่ออกคำแนะนำการให้วัคซีนกับประชาชนว่าถ้าจะฉีด AstraZeneca ต้องให้กับกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน65ปีส่วนเบลเยียมเองบอกเลยนะคะว่าจะใช้วัคซีนชนิดนี้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า55ปีไปแล้วเท่านั้นเพราะว่ายังไม่มีการวิจัยที่ชัดเจนออกมาว่ามันจะมีผลดีต่อผู้สูงอายุหรือไม่ขณะที่ฝั่งนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้เพิ่งอนุมัติให้มีการใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคไปเมื่อวันพุธนะคะโดยเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขค่ะและคาดว่าจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นกลุ่มแรกก่อนเลยนะคะภายในสิ้นสุดไตรมาสแรกของปีนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนิวซีแลนด์มีมาตรการที่เข้มงวดมากในการกักตัวคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่นิวซีแลนด์เพื่อลดการระบาดนะคะขณะที่วันพุธเองก็มีการเริ่มการทดลองวัคซีนซิโนฟาร์มของจีนในปากีสถานด้วยซึ่งปากีสถานก็ตั้งเป้านะคะว่าจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นกลุ่มแรกโดยจะได้รับวัคซีนทั้งหมด 500,000 โดสนะคะแล้วก็หวังว่าจะฉีดให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ได้ร้อยละ70ภายในสิ้นปีนี้นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวด้านโควิดทั่วโลกที่มาฝากกันส่งท้ายวันนี้จบด้วยพรมแดงแบบวงการบันเทิงในสหรัฐนะคะด้วยงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำค่ะเพราะว่าเจอความปกติใหม่ช่วงโควิดแต่ก็ยังไม่วายเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้วงการบันเทิงโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พรมแดงนี่จัดเองได้ที่บ้านนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ย ดาราดังต่างๆก็จะร่วมงานจากบ้านนะคือเข้ามาแบบออนไลน์แล้วก็มีการประกาศรางวัลนะตอนนี้รู้แล้วว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลสำคัญบ้างนะครับก็เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด6สาขานะฮะคือเรื่อง Mank เป็นหนังย้อนยุคนะฮะของ Netflix นะเดี๋ยวจะพูดเรื่องต่างๆแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้ยินหนังเหล่านี้เลยก็เป็นปีที่ไม่ค่อยได้ไปโรงภาพยนตร์แล้วก็ต้องหาดูทางสตรีมมิ่งใช่ไหมอย่าง Mank เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะฮะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือแฮมิลตันอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินชื่อเพราะว่าเป็นละครเพลงบรอดเวย์ที่ดังมาก่อนนะฮะเอามาทำเป็นภาพยนตร์ก็ได้รับการเสนอชื่อชิงสาขาคอมเมดี้แล้วก็มิวสิคัลเหมือนกันนะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการสะท้อนความหลากหลายทางสังคมในรางวัลที่ถูกเสนอด้วยเช่นนะฮะมีสตรี3คนที่ได้รับการเสนอชื่อชิงพ่วงกับยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะถูกวิจารณ์นะว่ารายชื่อหนังที่ได้รางวัลนักจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นฝีมือของชายผิวขาวนะนี่ก็มีความหลากหลายเรื่องเพศอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเพศก็คือหนังที่สะท้อนเพศทางเลือกนะ LGBTQ
เช่น The Prom นะฮะก็ได้รับชิงสาขาภาพยนตร์เพลงแล้วก็ภาพยนตร์ตลกนะการประกาศรางวัลนี้จะเกิดขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์นะปลายเดือนนี้โดยพิธีกรดาราตลกหญิง2คนนะทีน่าเฟย์แล้วก็เอมี่โพลเลอร์จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะอย่างที่กล่าวจะเป็นการจัดแบบเวอร์ชวลคือดาราสำคัญก็จะเดินพรมแดงกันอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ร่วมกันแบบออนไลน์สาขาที่เป็นที่จับตาก็คือหนังชีวิตหรือหนังดราม่านะฮะมีภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อดังนี้นะครับมี The Father, Mank, Nomadland, The Trial of the Chicago 7แล้วก็ Promising Young Woman ไปตามเก็บดูกันนะครับแล้วก็สาขาตลกหนังตลกแล้วก็หนังเพลงเนี่ยมี Borat Subsequent Movie Film Hamilton Music Hamstring แล้วก็ The Prom ที่กล่าวไปนะรอดูนะครับว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรถึงแม้จะไม่ได้เก็บดูหนังตามปีปกติแต่เชื่อว่าผู้จัด Golden Globe คงจะมีสีสันอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็สะท้อนภาวะไม่ปกติของปีที่แล้วมาให้ดูกันครับแค่พิธีกรตลกสองสาวเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะสร้างสีสันให้กับงานประกาศรางวัลนี้ได้นะคะแต่ก็อยากจะรอชมชุดของบรรดาดาราที่เข้าชิงต่างๆอยู่เหมือนกันว่าเขาจะมาแบบชุดราตรีหรือว่าจะสวมชุด PPE กันแน่นะคะต้องรอติดตามกันในวันนี้เอาล่ะค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณคุณจำเริญนะคะและคุณรัตพลค่ะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้ติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ